นับสนุนโดยการประปานครหลวงปราบปรามเพื่อประชาชนสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการยุคนถามตรงสนธิยานฟันธงตอบนะครับค่ำคืนนี้วันจันทร์ที่25เมษายน2559ครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมยุคนวิเศษสังเช่นเดิมนะครับและวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นที่พี่ต้อยตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับฮอตจริงๆนะครับอันเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่พลเอกประยุทธ์แล้วก็นายทักษิณนะครับได้ออกมาตอบโต้คนหนึ่งหมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดชัดเลยนะครับว่านายทักษิณนั้นอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนายวัฒนารวมไปถึงล็อบบี้ยีสต์และสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะที่นายทักษิณเองก็เปิดหน้าชกกับพลเอกประยุทธ์แบบตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยการเขียนข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับตอบโต้พลเอกประยุทธ์อย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของหัวข้อที่เราจะได้ไปสนทนากับพี่ต้อยในวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์ขีดทักษิณเปิดหน้าชกใครจะน็อกใครนะครับวันนี้มุมหนึ่งฝ่ายแดงมุมหนึ่งฝ่ายน้ำเงินนะครับเปิดหน้าชกกันเลยแล้ววันนี้พี่ต้อยจะมาฟันธงว่าใครจะน็อกใครนะครับก่อนที่เราจะได้ไปไล่เรียงในเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้เนี่ยนะครับเราไปทักทายพี่ต้อยกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนข่าวทีนิวทุกท่านครับไม่ลืมนะเดี๋ยวเราต้องประกาศรายชื่อ10รายชื่อเท่าไหร่ครับนะประกาศรายชื่อ10รายชื่ออ๋อคำถามที่ถามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยากมากนะครับมันยากนะครับแต่ว่าก็มีคนตอบได้นะตอบได้บางส่วนแล้วก็ไปค้นหาครับนะรันมันได้แล้ว10คนนะครับ10คนที่คัดเลือกที่มาเขาทำรายชื่อไว้ไหมนะครับถ้าทำรายชื่อไว้ช่วยประกาศหน่อยนะครับถ้าทำรายชื่อไว้แล้วช่วยประกาศครับสำหรับผู้ที่ตอบคำถามผ่านทาง SMS นะครับแล้วตอบถูกได้รับหนังสือมีอยู่2ชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นหนังสือถอดรหัสคำประกาศผมสู้ตายของทหารเสือชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ประกอบไปด้วยคุณพิชาจิตรีญาตินะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีคุณกฤษดาจาตุรัตจากจังหวัดสมุทรสงครามคุณสถิตพุทธสกุลจากจังหวัดสมุทรปราการคุณภูนสุขภูมิรุจาจากกทมนี่เองนะครับแล้วก็คนที่5ครับคุณเกษมแจ่มจันทร์จากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทั้ง5ท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อแล้วก็ส่งหนังสือไปให้ถึงบ้านเลยนะครับอันนี้คือ5ท่านแรกที่ได้รับหนังสือถอดรหัสคำประกาศผมสู้ตายของทหารเสือชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครเขียนนะผมนี่แหละครับอ๋อครับหนังสือนี้คุณยุคนเขียนนะครับครับสำนักพิมพ์ชื่อกรีนบรรยายานแต่ว่ามันจริงเป็นสำนักพิมพ์ของทีนิวเนี่ยแหละครับเอามาแจกเนี่ยก็จะถือโอกาสโฆษณาประชาสัมพันธ์ตอนนี้มันงดฮอตจริงๆนะครับเรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮอตจริงๆถือว่าออกเรียกว่าออกหมัดเต็มตัววันนี้นะครับกับอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเข้าใจพลเอกประยุทธ์จะรู้จักพลเอกประยุทธ์มากขึ้นอ่ะก็นอกเหนือจากแจกแล้วเนี่ยนะครับก็ช่วยซื้อกันหน่อยช่วยซื้อกันหน่อยสั่งซื้อมาทาง SMS หน่อยครับผมเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปครับทางไลน์ก็ได้นะครับทาง SMS ก็ได้4678999บอกว่าอยากซื้อหนังสือนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปทีนี้เนี่ยอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือรับมือมนุษยูผู้อาเพศประกอบไปด้วยคุณเลิศศักดิ์บุญสุขนะครับจากจังหวัดนครปฐมคุณณัชชาวารีวันจากราชบุรีนะครับคุณสมศักดิ์ปิดชาญชัยจากปทุมธานีและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวิลาวันนาคูณนะครับนี่คือรายชื่อของผู้ได้รับหนังสือรับมือมฤตยูผู้อาเพศขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ร่วมสนุกส่งคำตอบเข้ามาและตอบถูกด้วยเก่งมากๆเลยนะครับเอาครับทีนี้กลับมาที่การตั้งหัวข้อประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้พลเอกประยุทธ์หรือว่าทักษิณเปิดหน้าชกใครจะน็อกใครเป็นไงมาไงครับวันนี้ถึงต้องชกกันเลยแบบนี้มันต้องเรียนย้อนกลับนะฮะความจริงทีนิวก็ได้เกาะข่าวมาโดยตลอดนะครับแฟนข่าวทีนิวต้องถือว่าเป็นผู้ที่เกาะติดข่าวสารเนี่ยมันชัดเจนครับนะครับหมายความหนังสือพิมพ์พาดหัวกันทั้งประเทศเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยระบุตรงๆว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการป่วนชาติระบุ
ตรงๆเลยคือที่ผ่านมาก็จะพูดอ้อมไปอ้อมมาว่าคนที่อยู่ต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นถูกต้องถูกต้องเราแรงข่าวเราจะเห็นแม้แต่ในรายการคืนความสุขพวกที่หนีไปต่างประเทศนะไปป่วนบ้านป่วนเมืองก็ให้กลับมาแต่ก็ไม่กลับมาหรอกเพราะหนีคดีกลัวจะมีความผิดมันพูดเลยครับพอพูดปั้งเป็นไงพลเอกประยุทธ์พูดปั้งวันรุ่งขึ้นคุณทักษิณสวนครับตามด้วยคุณนพดลตัดธรรมะสวนเนี่ยคุณทักษิณสวนว่าไงช่วยทวนหน่อยนิดหนึ่งเอาไปดูพลเอกประยุทธ์ก่อนดีไหมฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับย้ำคำพูดกันอีกรอบหนึ่งนะครับท่อนสำคัญที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยนะครับก็คือใครล่ะที่สนับสนุนกันมาใครวางแผนล็อบบี้ยิสต์ต่างประเทศทักษิณเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตีผมเล็กอีกต้องการแค่นี้ประเทศก็ปั่นป่วนเหมือนเดิมสื่อก็ช่วยผมได้แค่นี้ทำให้ยุ่งขึ้นนะครับก็มีชื่อของทักษิณเนี่ยออกมาชัดเจนนะชัดเจนพูดระบุเสียงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวหมดครับทักษิณโต้กลับเลยทักษิณโต้กลับวันต่อมานะครับทักษิณมาเลยนะครับใช้วิธีการเขียน Facebook ก็ร่ายยาวเลยนะครับหลักๆ ก็คือตอบโต้แต่ว่าประเด็นก็คือมาชี้แจงที่มีการจับโกหกกันผ่านทีนิวส์เนี่ยนะครับเรื่องของล็อบบี้ยิสต์เนี่ยคุณทักษิณบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครให้เสียเงินเสียทองเพื่อประจานนายกไทยให้เสียภาพลักษณ์ประเทศหรอกครับประวัติศาสตร์มีให้เห็นอยู่เสมอว่าเผด็จการที่ลูกแก่อำนาจด่ากราดคนที่พูดจาไม่ถูกใจดูถูกคนจนว่าโง่ใช้อำนาจเกินขอบเขตและปกครองประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนนั้นล้วนแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองทั้งสิ้นไม่มีล็อบบี้ยิสต์ในโลกคนไหนที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้เท่ากับคุณทำลายตัวเองนี่คุณทักษิณบอกแบบนี้เลยครับทีนี้ผมจะเรียนท่านผู้ชมแฟนข่าวทีนิวให้เข้าใจนะครับครับอยากเรียนเข้าใจแบบนี้ว่าอาชีพล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกาเป็นอาชีพที่เปิดเผยหนึ่งนะครับย้ำนะครับท่านผู้ชมครับอาชีพล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกาเป็นอาชีพที่เปิดไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนใช่ไหมครับแปลกไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนเหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องลึกลับซับซ้อนเนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่ากระบวนการทั้งรัฐสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเนี่ยจะมีบทบาทสูงมากในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจครับย้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ดีว่าจะมีคนวิ่งเต้นเนี่ยเข้าไปหาเขาจึงทำเป็นกฎหมายอ๋อให้เปิดเผยเลยให้เปิดเผยว่าใครจะทำงานทางด้านล็อบบี้ยิสต์เนี่ยนะครับหนึ่งให้มาขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะมาขึ้นทะเบียนพอขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยยังไงต่อล่ะครับขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องมีรายงานประจำปีครับและเป็นรายประจำปีที่อยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ชื่ออะไรเว็บไซต์ชื่อ lobbying disclosure นะครับlobbying disclosure ไปเสิร์ชดูนะฮะไปเสิร์ชดูได้เลยครับก็จะไปเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาไอ้บริษัทล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันก็ต้องมารายงานว่ามันเนี่ยรับจ้างล็อบบี้ยิสต์ให้ใครบ้างแล้วจะไปล็อบบี้ยิสต์กับใครไปพูดไปคุยกับใครและทำไมไอ้คนที่รับจ้างเนี่ยนะมีอาชีพอะไรทำไมถึงครับล็อบบี้ยิสต์ซึ่งข้อมูลของเว็บไซต์นี้ก็ระบุชัดเจนเลยนะครับว่านายทักษิณเนี่ยนะครับได้ว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐเนี่ยนะครับให้เป็นตัวแทนในการวิ่งเต้นทางการเมืองเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย5บริษัท5บริษัทตั้งแต่ปี49ถึงปี2558ตามที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทักษิณออกมาปฏิเสธนะครับทีนิวสวนกลับครับแล้วข่าวกระจายออกไปทีนิวสวนกลับยังไม่ใช่ทีนิวเก่งไปหาข่าวมาได้คนเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ปกติสื่อส่วนใหญ่ไม่กล้าโดยเฉพาะสื่อธุรกิจสื่อพาณิชย์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9นึกออกมั้ยฮะก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีปัญหามันถึงเป็นแบบนี้ครับบ้านเมืองมันถึงมีปัญหาเพราะสื่อส่วนใหญ่ครับที่เป็นพาณิชย์มุ่งแต่เรื่องทำมาหารับประทานทำมาหากินซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะสังคมต้องการเขา
เมื่อเขาเสนอแบบนั้นสังคมไทยส่วนใหญ่ครับรับเขามันก็ไปได้ทีนิวเอาข่าวเรื่องนี้มาอิสราก็ไปค้นเรื่องนี้มาทีนิวนำเสนอเนี่ยผมเรียนเลยนะวันเดียวอ่านกัน 4-5 แสนคนนี่ข่าวสารที่กระจายไปนะจริงๆมันก็เป็นข้อมูลเดิมที่เราเคยนำเสนอมาแล้วนะครับถูกต้องแต่ตอนนี้มันเอามาจับโกหกทักษิณเนี่ยมาชนหลังจากชนแล้วเป็นไงเงียบเงียบเป็นเป่าสาเงียบนะฮะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยคือโอ้โหมันจับโกหกได้แบบคาหนังคาที่แบบนี้เนี่ยนะครับและไม่ใช่จับโกหกเพราะว่าทีนิวมาพูดอิสรามาพูดสนธิยานมาพูดยุคคนมาพูดไม่ใช่โอ้นี่เว็บไซต์ของล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐเลยนะเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั่นเนี่ยครับเป็นเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งบริษัทล็อบบี้ยิสต์ทั้ง5บริษัทความจริงหลายบริษัทนะไอ้5บริษัทนี่หมายถึงว่าที่ทักษิณจ้างเขาต้องรายงานเข้าไปค้นเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นเพราะอะไรฮะทักษิณกล้าโกหกเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับเพราะเขาโกหกคนไทยมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าโกหกได้มีคนเชื่อเขาเพียงแต่วันนี้มีคนมาจับโกหกมีคนมาจับโกหกหลักฐานจะทีนี้เนี่ยพอเรื่องมันเดินมาถึงแบบนี้นะเรื่องมันเดินมาถึงแบบนี้เนี่ยนะมันต้องย้อนกลับมาดูทั้งหมดเพราะว่าก่อนที่ทักษิณจะแถลงเนี่ยนะลูกน้องคุณทักษิณที่ชื่อคุณนพดลปัตธรรมครับนะครับผมจะเรียงเรื่องของคุณนพดลใช้ภาษาที่น่าเห็นใจคุณทักษิณมากยังไงครับคุณทักษิณเนี่ยนะครับในคุณนพดลว่านะไม่ใช่สัญญาณว่าคุณนพดลว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนหนูตัวเล็กๆจะไปทำอะไรใครได้นะรักแต่ความสงบไม่อยากมีปัญหากับบ้านเมืองนั่นคือสิ่งที่คุณนพดลว่านะและท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยครับคิดว่าคุณทักษิณเป็นหนูตัวเล็กๆจริงไหมไม่ได้ก่อปัญหาให้บ้านเมืองจริงไหมหรือท่านผู้ชมเห็นว่าคุณทักษิณนี่แหละคือตัวสร้างปัญหาให้บ้านเมืองเป็นตัวหลักถามความเห็นท่านผู้ชมคิดว่าทักษิณเป็นหนูตัวเล็กๆหรือว่าเอาเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แต่อยากเขียนมาที่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเป็นหนูตัวเล็กๆหรือเป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองครับผมเมื่อเรียนแบบนี้ต่อนะครับว่าบอกแล้วงานนี้เนี่ยนะหนึ่งเปิดหน้าชกกันแล้วระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณนะเมื่อเปิดหน้าชกกันแล้วเนี่ยนะพลาดไม่ได้นะวันนี้นะพลเอกประยุทธ์เอาอีกดอกนึงครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ต้อยจะมาวิเคราะห์อีกดอกนึงที่สำคัญมากนะฮะวันนี้คำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็การจะฉายภาพให้เห็นการที่คุณทักษิณกับพลเอกประยุทธ์จะสู้กันในสนามที่จะเดินไปสู่การทำประชามติเนี่ยนะครับก็อยากถามพี่ต้อยนิดนึงก็คือว่าจริงๆเนี่ยการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเปิดฉากพูดชื่อคุณทักษิณออกมาเต็มๆในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะความเคลื่อนไหวของคุณวัฒนาที่ไปปั่นป่วนตรงนั้นไปปั่นป่วนตรงนี้สื่อมาถามโยงใยจนพลเอกประยุทธ์ต้องพูดให้มันชัดในวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้คุณวัฒนาจะเอาอีกนะหลายคนก็เลยอยากถามว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยพี่ต้อยมองไงเคสคุณวัฒนาเขาหมายว่าฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายคุณทักษิณกำลังลุกแบบได้เปรียบอยู่หรือว่าคสช.ไม่รู้จะทำยังไงและจับแล้วก็ต้องปล่อยมันจะยังไงเนี่ยพี่ต้อยพรุ่งนี้จะแถลงที่พรรคเพื่อไทยอีกนะคุณวัฒนาเอาไงคือผมเรียนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องคุณวัฒนาครับเพียงคนเดียวหรอกไม่ใช่เรื่องคุณวัฒนาเพียงคนเดียวนะครับท่านผู้ชมจะเชื่อไหมฮะถ้าผมจะเรียนว่าถึงนาทีนี้เนี่ยคุณทักษิณและในฐานะผู้ที่กุมบังเหียนพรรคเพื่อไทยอยู่ไม่อยากกระโจนเข้าสู่สนามเลือกตั้งไม่อยากในการที่จะเสียเงินเสียทองในการเลือกตั้งและถ้าจะพูดว่าไม่อยากให้การเลือกตั้งเกิดผมคิดว่าก็น่าที่จะคาดคิดไปถึงจุดนั้นได้ทำไมนะทำไมนี่สนธิญาณวิเคราะห์เหนือเมฆอีกแล้วนะฮะก็คุณทักษิณบอกว่าจะเลือกตั้งให้มีประชาธิปไตย
ให้ประชาชนตัดสินแล้ววันนี้พี่ต้อยพูดแบบนี้เลยเหรอนั่นมันหลังยึดอำนาจไปไหมนั่นมันตอนหลังยึดอำนาจไปไหมครับแล้วหนึ่งเชื่อไหมที่พี่พูดเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวันนี้ทักษิณชินวัตรไม่ต้องการเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นและคนที่อยากเห็นการเลือกตั้งจนตัวสั่นงันงกทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนให้ลากอำนาจยาวเท่าไหร่ก็ได้คือพลเอกประยุทธ์ไอ้นี่ไม่ใช่มาอวยกันแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะพลเอกประยุทธ์อยากให้เลือกตั้งก็มีเหตุผลของพลเอกประยุทธ์ในการต่อท่ออำนาจเพื่อรักษาสถานการณ์คือพูดได้ชัดแต่ผมภาษามันไม่ต้องไปอ้อมค้อมอ่ะเพื่อจะรักษาต่อท่ออำนาจของคสช.ต่อไปถามว่าทำไมต้องต่อท่ออำนาจก็นี่ไอ้สิ่งนี้ป่วนอยู่บ้านเมืองและสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ออกมาเปิดเผยชื่อทักษิณและเรื่องที่ผมจะพูดในช่วงต่อไปด้วยช่วงต่อไปนี่ห้ามพลาดนะฮะข้อมูลอยู่ตรงหน้าผมแล้วไปหาอ่านเอาสักนิดสักหน่อยก่อนให้ไปที่ Facebook สำนักข่าวทีนิวครับเข้าไปตอนนี้เลยนะมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์พูดวันนี้และมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สะสมมาในอดีตและก่อเกิดปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาหลักและจะเป็นคำตอบว่าทำไมวันนี้ทักษิณไม่อยากเลือกตั้งเชื่อไม่เชื่อติดตามเพราะนั้นเนี่ยคำถามที่ถามไปเมื่อกี้ก็คือว่ากรณีที่คุณวัฒนาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ปั่นป่วนเพื่อไม่ให้นำไปสู่การเลือกตั้งถูกไหมฮะไม่ให้ไปสู่การเลือกตั้งเพื่อที่จะยกระดับการต่อสู้ไปอีกระดับหนึ่งหรือไม่ อันนี้ก็น่าสนใจครับอ่ะเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้านะครับทิ้งปมทิ้งคำถามมาไว้เยอะเลยนะครับแต่ว่าประเด็นที่พี่ต้อยจะพูดจากกรณีการออกมาแถลงของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมสามารถไปคลิกดูได้ที่ Facebook ของสำนักข่าวทีนิวส์นะครับพิมพ์คำว่าสำนักข่าวทีนิวส์แล้วก็มีจุดด้านท้ายนะครับก็จะรู้ว่าหมายถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้าครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ